ัสดีค่ะสำหรับสับวิทย์กึ่งสำเร็จรูปในวันนี้เราจะมาเรียนรู้ถึงคำว่าโอโซนกันนะคะโอโซนเนี่ยเป็นคำที่คนไทยมักจะใช้ผิดกันอยู่เรื่อยๆอย่างเช่นเรามักจะพูดว่าไปทะเลกันเถอะเพื่อไปสูดโอโซนกันเพราะเราตั้งใจจะบอกว่าไปสูดอากาศบริสุทธิ์แต่จริงๆแล้วท่านผู้ฟังรู้ไหมคะว่าโอโซนเนี่ยถือว่าเป็นก๊าซพิษโอโซนมีความแตกต่างจากออกซิเจนอย่างไรบ้างคืออย่างแรกจะต้องบอกว่าออกซิเจนหรืออากาศที่เราใช้หายใจในการดำรงชีวิตอยู่เนี่ยประกอบไปด้วยอะตอมของธาตุออกซิเจน2อะตอมเรียงต่อกันแต่ว่าออกซิเจนเนี่ยจะเปลี่ยนร่างไปเป็นโอโซนได้ก็ต่อเมื่อมันโดนรังสี UV หรืออัลตราไวโอเลตมาทำให้ประจุแตกกระจายออกจากกันแล้วก็เลยมีอะตอมชนิดใหม่ที่เรียงด้วยกันเป็นออกซิเจน3ตัวต่อกันเรียกว่าโอโซนโอโซนนี้ถือว่าเป็นก๊าซพิษนะคะเพราะว่ามันมีความไม่เสถียรอยู่มากๆมันจะสามารถแตกสลายออกไปได้ประมาณเวลา30นาทีซึ่งแปลว่าถ้าเมื่อคนหายใจเข้าไปเนี่ยมันก็จะไประคายเคืองเยื่อบุทางเดินหายใจและโอโซนในปริมาณมากๆเนี่ยก็ยังจะเป็นพิษต่อเซลล์ของพืชอีกต่างหากแต่โอโซนก็ไม่ได้ถือว่าเป็นก๊าซที่เลวร้ายสักทีเดียวมันอาจจะเป็นพิษต่อเราถ้าเกิดว่าอยู่ในระดับภาคพื้นดินแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นโอโซนที่พูดถึงบนชั้นบรรยากาศแล้วล่ะก็โอโซนเหล่านั้นมีหน้าที่ในการป้องกันแสงอัลตราไวโอเลตหรือ UV ไม่ให้ส่องผ่านทะลุชั้นบรรยากาศลงมาบนพื้นดินได้โอโซนจึงมีหน้าที่ป้องกันไม่ให้เราเนี่ยเป็นมะเร็งโรคผิวหนังแต่ถ้าเกิดว่าท่านเคยได้ยินข่าวเกี่ยวกับสารที่ทำลายโอโซนในชั้นบรรยากาศนะคะอย่างเช่นสาร CFC ที่พบมากในบรรดาพวกสเปรย์ฉีดผมหรือสเปรย์ต่างๆเนี่ยท่านก็จะรู้ว่า CFC เนี่ยขึ้นไปทำให้โอโซนบนชั้นบรรยากาศของเราเนี่ยกลายเป็นรูใหญ่แล้วก็จะมีรูนี้มากในบริเวณขั้วโลกใต้ซึ่งทำให้ลำแสง UV เนี่ยลงมาได้เยอะและก็มีสิทธิ์ที่จะทำให้คนเราเนี่ยกลายเป็นมะเร็งโรคผิวหนังได้มากขึ้นดังนั้นเราจะต้องมาขอรณรงค์กันว่าให้ท่านผู้ชมทั้งหลายเนี่ยช่วยลดละเลิกการใช้สเปรย์หรือสิ่งที่มีสาร CFC เพื่อจะได้รักษาชั้นบรรยากาศของเราเอาไว้ให้ลูกหลานของเราได้อยู่ได้โดยที่ไม่เป็นโรคมะเร็งโรคผิวหนังกันนะคะก็สำหรับวันนี้ก็คือโอโซนคือคำศัพท์ศัพท์วิทย์กึ่งสำเร็จรูปแล้วก็หวังว่าคราวหน้าเราจะได้มาเรียนรู้ศัพท์วิทย์กึ่งสำเร็จรูปที่สนุกสนุกอีกหลายๆคำด้วยกันนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ